ทศโอเคได้ละเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้กลุ่มสาธารณะของพวกเราก่อนนะครับจะไดะ้รู้ว่ามาไลฟ์แล้วนะ แล้วก็ใน Telegram ใช่ไหมอือโอเคนี่ก็ได้ละโอเคน่าจะได้นะมีสมาชิกเริ่มเข้ากันมาแล้วครับ ไปกันเลยแล้วกันนะครับยังไงก็รู้สึกจะยังไม่ลบในวันสองวันนี้นะน้องแอดมินเขาแจ้งไหมเก่าๆก็จะลบไปเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็อ่าต้องตั้งเตือนไว้สักนิดหนึ่งนะครับว่ามาไลฟ์แล้วเดี๋ยวมันแจ้งเองนะหรือไม่ก็กลุ่มสาธารณะธรรมดาธรรมดาของพวกเราที่ไม่ระดมทุนไม่รับจ้างเทศไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับเอาไว้แจ้งเตือนเฉยๆ,ๆนะคุณม่อนเข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับมา เดีย๋ยวเริ่มกันนะสวัสดีครับคุณผู้ชมกําลังอยู่กับผมเดชากรพิบูลนะครับกับการวิเคราะห์ราคาภาษาชาวบ้านทุกสินค้านะเราจระมาที่16หลังตัวเลขเงินเฟอ้อประกาศแล้วก็แต้มบุญทํางานกันทุกคนนะตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยลดลงนะครับมันเท่ากับค่าแต่ลดลงจากเก่าทีนี้ก็ค่าต่อเห็นไหมอารมณ์ตลาดมาแล้วเป็นลดดอกเบี้ยจริงไม่จริงไม่รู้คุณจโรมและคณนะเป็นผู้ตัดสินและประกาศเดือนหน้าครับยวพาไปดูปฏติทินด้วยนะทุกคน มาดูราคาทองก่อนไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับบาทแข่งโป๊กเลยนะสี่หมื่นเก้าร้อยห้าสิบาทแท่งจากสมาคมประกาศเป็นครั้งที่สองบาทที่แข่งอยู่ดีๆโป้งขึ้นมาเพราะดอลล่าอ่อนเนะคือถ้าดอลลราแข่งงานที่เหลือพังหมดครับทุกตลาดตลาดหุ้นตลาดน้องเล็กคริปโตเคอรเรนซีตลาดทองคานะแต่ทีนี้พอดอลล่าอ่อนมาส่วนหนึ่งก็คือบาทที่แข็งซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็อย่างน้อยที่สุดก็พอได้เลยสี่หมื่น เจ็ร้อยเนี่ยมันก็เป็นน้าเป็นเนื้อนะสองสามร้อยนะสำหรับตองน้ำแท่งออนไลน์ก็โอเคหน่อยล่าสุดก็สองพันสาร้อยแดสิบเจเหรียญนะที่เข้ามาประกาศกันนะครับคุณจมรกิตินะครับเข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับขออภัยท่านชื่อผิดนะคุณใช้ในการเดินทางเข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับมาดูกราฟก่อนนี่คือแท่งเดือนนะครับอย่าชะล่าใจกับพวกนี้นะฮะต้องปิดเดือนถึงจะเห็นภาพถ้ายืนได้ก่อนนะสองพันสามรอยเก้าสิบ เราต้องเซซึว่าแบบนี้นะ2,400ถูกไหมตัวเลขกลมๆนะมีโอกาสไปต่อแต่ต้องบวกด้วยอะไรถ้าจะขึ้นต่อบวกด้วยปัจจัยมองภาพออกไหมลดดอกเบี้ยเป็นจริงหรือความไม่สงบในตะวันออกกลางยิงกันต่อซึ่งเราก็ไม่รู้หน่วยเหนเราไม่ได้เป็นเราไม่รู้อะไรด้วยนะครับ,รบเขาเขาเป็นความขัดแย้งกันที่เกิดมาช้านานถ้าจะไปต่อผมคงไม่พูด ไปให้ไกลเกินฝันงงพวกคุณนะครับห้าพันแสนอยู่กับปัจจุบันก่อนคือสองพันเจ็ดร้อยเหรียญแนวต้านทางฟิบนัคซี่นะตัวนี้นะคุณอดีศรเข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับอ่นะชุดที่หนึ่งดูไว้ก่อนอนะต้องบวกด้วยปัจจัยทีนี้ปัจจัยอะไรก็ต้องเข้าไปแงะดูนะอะเดี๋ยวผมแคปไว้ให้เดีด๋ยวแป๊บหนึงเซฟรูปไปให้ด้วยนะเอเอาไปโพสต์เนี้ยรู้สึกว่าโพส์ติดนะ ผมใช้ไอดีตัวเองก็ไปโพสในหน้าเฟซเนี่ยน้องก็โพสไม่ติดละ่ะคราวนี้รูปพันธ์ครับสี่หมื่นหนึ่งพันสามรอยห้าสิบคุณสุภาพสตรีถ้าจะซื้อทองใสมันไม่ผิดนะแต่ว่าตอนนี้แพงอันนี้พูดตรงๆเพียงแต่ว่าอันนี้เข้าใจตัวเปล่าเล่าเปลือยถูกไหมเสื้อผ้าหน้าผมคุณสุภา,าพสตรีก็ต้องมีถูกไหมไอ้คอตัวเปล่าเล่าเปลือยไปมันก็ไม่ได้ซื้อทองหยองใส่หน่อยนะอะเพียงแต่ว่าลักษณะของรูปพันธ์เวลาลงทุนนะพอตกมาปั๊บซื้อใส่ ขึ้นปั๊บเอาไปขายเปลี่ยนแบบนะแบบนี้ก็โอเคกว่านะครับตอนนี้ก็ไปต่อเรื่อยๆที่สําคัญคือราคาสะมากมครับถ้าเดือนนี้ยืนได้นะสี่หมื่นเอาตัวเลขกลมๆนะฮะห้าร้อยแล้วกันแนวมันคือสี่หมืนหร้อยี่สนะครับยืนได้ด้วยปัจจัยเห็นไหมครับมีโอกาสไปต่อครับและใครที่ถือกันมานานตั้งแต่บาทละแปดพันที่เคยเจอกันนะครับบาทละหมื่นสองยันหมื่นปด มีคนเก็บประเภทนี้จริงๆครับแล้วก็ไม่อดตัวอดต,วตัวเราก็นั่งนิ่งถางทีละห้าพันนะมันแนวของกราฟพอดีจริงๆตัวนี้ประมาณสี่หมื่นหกพันแปดร้อยใช่ไหมเราถางทีละห้าพันสี่หมื่นห้านะแล้ว 5, 000 4, 000นแ,ลแนวต่อไปห้าหมื่นก็จะเป็นภาพมันภาพลงทุนยาวๆมากแต่คนเทรดเล่นรอบมันก็แปดชั่วโมงสี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเป็นตัวหลักสามสิบนาทีอย่างเงี้ยคุณก็เข้าไปหาจังหวะกันซึ่ง ตอนนี้มันคือมุมมองการเทรดไล่ราคากันซึ่งเขาก็ไม่ผิดอนะสเปกุเลเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้ทําผิดอะไรท,ทําตามก็กฎหมายทุกอย่างไม่ใช่หรือถึงไหมก็บางคนก็แบ่งนิดนึงพอขอปากของพอตามตลาดไปด้วยนะจะค่าผ่อนบ้านค่าน้ํามันค่ารถค่านุ่นค่านี่ค่าเทิมก็แล้วแต่แต่พอร์ตหลาักาคงไว้ละฐานทีละห้าพันในมุมผมนะนะซึ่งตอนนี้สําหรับผมน่ผมมีสองพอร์ตใช่ไหมพอร์ตหลักและพอร์ตออมทองถ้ามันมีสัญญาณนผมคงจะขายออมทองไปก่อนแหละ พอเก็บมานานแล้วก็ไม่ได้ออมอยู่ทุกวันนะพอพอตลาดปรับตัวขึ้นมากอย่างเงี้ยไม่ได้ออมแล้วมันแพงไม่ใช่ไม่ดีแพงซื้อค่อยมาออมใหม่สําหรับปลอดเล็กหรือจับจังหวัดลงทุนใหม่จังหวัดไหนก็ลองไปทํากันบ้านกันดูอันะนี้ก็อีกตัวหนึ่งถ้าลงมานะจะขึ้นมาได้ย้ําเสมอต้องบวกด้วยปัจจัยครับปัจจัยก็แง่ให้ดูแล้วนะครับในเรื่องของตัวเลขดอกเบีย้ยเงินเฟ้อเนี่ยกู้กันเลย อย่างที่2คือความไม่สงบในตะวันออกกลางครับอ่ะทีนี้ปัจจัยหลักคืออะไรรายใหญ่เจ้ามือ ETF นะไม่มีการซื้อเพิ่มแฮะนะถ้าซื้ออย่างนี้ดีสิล่าสุดเท่าไหร่เอ่ย833ตันละ ETF โอ้ถ้าขึ้นไปแต่ระดับพันตันแล้วสวยเลยเหมือนสมัยก่อนเลยนะฮะในขณะที่เน็ตแล้วเดือนนี้บวก1.17ตันคออือกลับมาซื้อแล้วซื้อคิด,ดง่ายๆถ้าเน็ตนะ ขึ้นแบบเนี้ทะลุไฮแบบเนี้ใหม่ธนาคารกลางก่อ ETF รายย่อยเข้าไปซื้อ ETF เนะี่ยคือในโค้ดของ Inovest n X หรือดาวนี่ยนะ ETF ของทองกองใหญ่ที่สุดบนโลกเนี่ยก็จะมีโค้ดว่า GLD เดี๋ยวผมพาไปดูกราฟราคาด้วยวันนี้ทีนี้แท่งออนไลน์ล่าสุดนะขายออกสี่หมื่นแปดร้อยสาสิบเจ็ดบาทรับซื้อคืนสนะี่หมื่นเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดน่ราคาล่าสุดเรียบๆกัน อันนี้มาดูข่าว AI ซับนรกก็ต้องมาแปลต่อสักนิดหนึ่งจะได้เข้าเนื้อเข้าไม่ใช่เข้าเนื้อเราจิตเข้าใจกันนะฮะทองขึ้นจากอะไรพอเดิมพันก็เบสกันจากวันก่อนเห็นไหมครับแมนเฟอร์สหรัฐครับเย็นลงคือลดลงนะครับช่วยหนุนหนุนแค่นั้นนะการปรับอัตราดอกเบีย้ยของเฟดครับเขามองโลกในก็คือว่าอ่าถูกทางมองโลกในแง่ดีว่าเดี๋ยวต้องลดอัตราดอกเบีย้ยยำสเสมอลดไม่ลดคุณจโรมและคณะจะประกาศนะครับ ในขณะที่บิตคอยก็มีวันที่ดีที่สุดนับตั้งแต่มีนา,นาก็มาล้อด้วยแหละหลังจากเขาแฮงกิ้งไปแล้วถูกไหมก็การอ่านเงินเฟอ้ออ่ะทีนี้หลายคนหลายกิจหลายใจยมันเกี่ยวอะไรกันฉันเงินเข้ารหัสนะฉันเป็นโลกใหม่มันไม่มันไม่ผิดหรอกแต่คุณนะก็คือเงินที่เข้ารหัสโลกเดิมคือเงินที่ไม่เข้ารหัสเงินกระดาษเงนเินเฟียสคู่แข่งกันไงถูกไหมทางนูน้นน่ะลงอ่อนค่าทางนี้ก็พุ่งสิครับถ้าทางนู้นแข่งค่าตัวนี้ก็ไม่เหลือเหมือนกันโดยเฉพาะตัวหลักตัวแม่ต้องดูดี แนวต้านเดิมก็ประมาณสักเจ็ดหมืนสาราคาไทย2องล้านสามสองล้านสี่หเดิมทะลุไปได้ก็มีตังเข้ามันก็ไปต่ออ่านกันสักนิดนึงจากพาดหัวข่าวนะครับอ่ามาทองคําแต่ระดับ3สัปดาห์ในรอบวันพุธเชียร์อัพกันนิดนึงอ่าข้อมูลครับเหตุและปัจจัยที่สําคัญนะครับอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟอ้อเมื่อผ่านพ้นไปจะลดลงแล้วกันนะแปลกันต่อและเฟดจะลด นะจะลดอัตราดอกเบี้ยยังไม่ลดยังไม่รู้ยังไม่ประกาศครับของเดิมเท่านี้อยู่นะ5.25ถึง5.5นะครับสิฟลดลงจากที่คาดครับน้อยกว่าไอน,นี่ของรายเดือนนะ0.4นะคราวนี้ตัวสำคัญก็คือนี่คุณจิมไบคอฟครับของทางฝั่งคิดโกเขามองว่าจะยืนได้ก็2.4อ่าโอเคแต้มบุนทำงานแล้วตลาดตรวจกันบ้านให้ลแล้วลว่าเรามองถูก คือผมไม่ใช่คนเก่งะถ้ารู้ว่าเมื่อใถตกทางกลัวความประมาทในชีวิตก็ไปเทียบกับระดับโลกก็ด้วยก็มองยังไงอะตกทางก็อยากเพิ่เกิมยืนได้หรือเปล่าตั้งเครื่องหมายคำถามไหมครับเพราะที่เหลือตลาดจะเชียร์เพื่อน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 ากหลังแล้วนะโอกาส70%็สิบเอร์เซ็แล้วนะเพื่อนขายบ้านขายรถซื้ออย่าทําเป็นการพนันนะเตือนทุกรอบเตือนทุกครั้งเอาพอเหมาะสมกับการลงทุนนะทุกคนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ยังไม่รู้เลยลดไม่ลดเห็นไหม ตอนต้นปี98 99 99.9999ครับเนี้แล้วเป็นไงอะ่ะลงว่าจะขึ้นมาได้โชคดีที่ขึ้นมาได้ด้วยซ้ำไปมาต่อบิตคอยมีปัจจัยอะไรบ้างตัวเลข CPI ก็เรื่องเดียวเรื่องเดิมกันนะที่มาเป็นเหตุและปัจจัยอยู่ตอนนี้หุ้นด้วยครับไม่ใช่เน้นเฉพาะสอสตัวเน้นทุกตัวถูกไหมแต่หุ้นดียังมีอยู่ Nvidia ก็ไป Microsoft ก็ไปมันมีอยู่ใน DX ครับตอนนี้มาดูกันนิดนึง ที่เท่ากับคาดการณเนี่ย3.4เทียบปีนะลดลงมากกว่าเดิมตัวนี้ก็ตัวหลักที่เขาจะดูอีกตัวหนึ่งคือเทียบรายเดือนครับลดอ่ะเห็นไหมโอ้ตัวนี้ดีเลยตลาดคาดไงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณจุโรมหนุนคาะมันจะไปประกาศ1 2 3 4หลังจากนี้ครับไมโครโฟนจะเจาะที่ปากะเวลาคุณจะโรมไปให้สัมภาษณ์ประชาขาได้คันรับเชิญที่ไหนครับมีแล้ววันที่20และรายงานการประชุมครับ ตัวนี้เหตุและปัใจจัยในการคาดการครับคาดการบอกว่าอย่างนี้เลยโอ้คุณบีบีเข้ามาขอบคุณมากเลยครับที่พิมพ์มาก่อนนะฮะเพราะว่ามาพิมพ์จ,ำจำําจังหวะบางทีมขอไม่ทันครับเดี๋ยวผมจะได้จําไว้นะทูหน้าใช่ไหมนะแต่อยู่เนี่ยนถ้าจําไม่ผิดนะดูเนี่ยเออเดี๋ยวไปดูกันนะครับทีนี้เขาจะประกาศดอกเบี้ยเมื่อไหร่เดือนหน้านะครับ next month แล้วเดือนหน้าเตรียมเนื้อเตรียมตัววางแผนดีๆนะครับถามว่าทําไมมาแบบนี้ก่อนเลยนะ รากาตัวเลขเงินเฟอ้อวันที่สิบสอหลังจากนั้นกุณจรโรมและคณะมาเลยครับในอะไรคืนวันเดียวกันอิลุงตุงนังไปหมดนะฮะมิถุนานะสิบสองสิบสามเคลียร์ที่เคลียร์ทางเคลียร์กิจการเคลียร์ทุละปะปังด้วยครับบอกกันไว้ก่อนเป็นเดือนเดือนแบบนี้แล้วนะเอาดีๆนะครับพวกระยะกลางระยะยาวเนี่ยจะคงจะขายจะปรับปอดจะอะไรดูปฏิทินเศรษฐกิจสักนิดหนึ่งทุกคน นะมีเพรสคอนฟิดนน์นี่แหละตั้งโตตะแหลงก่าวตกลงท่านจะลดดอกเบี้ยเมื่อไร่ผมเสียรังวัดมาเยอะแล้วนะตอนเนี้ยไปคาดนะมุกราเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่หมายถึงผมนะผมไม่เคยคาดอะไรผมไม่รู้อนาะคตหรอกนะไปเรีนอ่านข่าวมามุกราเขาจะลดไม่ลดนี่นาะ ltc นะครับดีไม่พิมพ์ ltf มา ltc <laughs> <L> <laughs> น่าจะเป็นไลท์คอยนะครับอันนี้หยอกเล่นนะคุณพัทรชัยนะเรามาทักทายกันสวัสดีนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับสิบสองสิบสาม ดูดีๆกันด้วยทุกคนตอนนี้มาต่อครับตัวตอบสนองหลักดอลล่าครับทีนี้ถ้าเราดูแบบนี้มันฮึกเหิมเนี่ยมงจานมันหลุดกรอสนุกเลยขายบ้านขายรถซื้อดีกว่าแนวรับสําคัญประมาณร้อยสามจุดหกและร้อยสามจุดห้าดอลลร์เป็นสิ่งที่ต้องกินต้องใช้คือต้องจับจ่ายใช้สอยแลกเปลี่ยนเซ็ตเ,เมนต์กันในการค้าระดับโลกจะไปซื้อน้ํามันจากประเทศซาอุเรามากลั่นใช่ไหมเอาเงินบาทไปก็ไม่รับหรอกครับต้องเอาเงินบาทไปแลกดอลล่าก่อนครับ หลังจากนั้นเ,นเอาดอลล่าไปซื้อน้ํามันโปรเซสมันเป็นแบบนี้นะทุกคนนะอ้ยมันหลุดแล้วรีบาวขึ้นนิดเดียวเองดูตัวนี้ก่อนภาพอปปะไรว้างยังยังนะบอกไว้ก่อนนะครับตรงเนี้ยจุดตรงนี้ระวังเวลากลับตัวขึ้นทุกคนที่อยู่กันมานานแล้วเข้าใจแล้วนะพังหมดตลาดเลเทหมดนะอันนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เตือนมาอย่างนี้ไม่ได้กูไม่ได้ดูด่าว่ากล่าวนะครับให้ข้อมูลประกอบภาพการตัดสินใจ ถ้าพูดถึงภาพแปดชั่วโมงมันง่ายหน่อยคืออะไรโอมยังไม่ตกนี่ตกค่อยเก็บยาวๆแต่เราพูดแค่นี้นก็เข้าใจโปรเซสแล้วใช่ไหมมันยังไม่ตกก็คือมารวมมาตุ้มมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมโอ้เยอะแยะมากมายเลยก็ต้องวิเคราะห์กราฟราคากันต่อด้วยอะไรการเทรดนะเลือกเอาเองนะครับใช้วิธีแบบไหนถ้าแปดชั่วโมงแบ่งมาไม้ยังอย่างที่เคยบอกในช่วงพวกสภาแล้วเนี่ยตรงนี้ทําอะไรฮะเพื่อนเทกันไหมล่ะ ขา,ขายมาตลอดทางโอเคโอเคได้ได้ไดมีกําไรพอตัตขอย่อหน่อยได้ไหมจากอะไรดอลลาร์ไงปึ้งปังปึ้งปัง,ปง,ปง,ปงดอลลาร์รีบาวขึ้นนะไม่เหลือเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้มันไม่ใช่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วกับสองสาวันที่ผ่านมาที่เราเจอกันมันไม่ใช่จุดเข้าซื้อจุดเข้าซื้อในการเล่นรอบก็เธอะตัวตั้งรายชั่วโมงก็เธอะยอ่อลึกๆกับต้องใช้คําว่าลึกแล้วซื้อตรงนี้เ็าเทกันจุดเทคโปรฟิตอ่ะแต้มบุญทํางานอ่ะดีแล้ว ก็เทกันเ็แสดงว่าตีถูกครับไม่ใช่ผมเก่งไม่ใช่ผมถูกหรอกครับต่างประเทศคนที่ชำนิชำนาญน,นักวิเคราะห์ก็ลองไปดูสิเห็นไหมเนี่ย2,390ถึงแล้วเอาอยัางไงต่อทีนี้มีตัวเลขทางจิตวิทยาที่ก็ตามข่าวกับแนวฟิโบตร,ตรงนี้ขอเป็นแนวเดียวกันนะ2,400ครับถึง2,410แต้มบุญทำงานนิดนิดนึงตรงนี้2,430ครับมันเจอฟีโบนแหละ แค่มันเจอสองเกลอที่เจอกันก่อนและสามเกลอมันจะมาพร้อมกันเสมอนะเป็นลูกของอสับเวฟมีเลียดเวฟอีกทีเนึงอย่าอาธิบายเรื่องยากเลยนะคือคนเป็นมันง่ายถูกไหมแต่คนไม่รู้เรื่องเนี่ยพูดไปก็เหมือนดูผมเก่งมันไม่จริงหรอกนะวันหนึ่งคุณฝึกนับมันก็เก่งเองนะแค่ผมลงในตลาดก่อนอยู่ในตลาดมาก่อนแค่นั้นเองไม่ได้ลงตลาดมาก่อนนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เทคเอาจุดที่เข้าซื้อ ไม่ใช่จุดนี้ลงก่อนครับรอรัลาดรีบาวกันครับนาทีนี้สําหรับผมไม่เอาแล้วกําไรมาแล้วกระสุนเพิ่มแล้วปลอดโตโัตแล้วจบก่อนบุญนชนะการเข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับอ่ะอย่าลืมนะคราวนี้ถ้าแทงละมันมาสองจุดแล้วเนี่ยแทงลงลงเพราะไรบาดแข่งครับสี่หมื่นเจ็ดร้อยสี่หมื่นหนึ่งพันสองชุดเทคออกนะครับจนเทคไม่ทันลงมาแล้วตรงนี้โอ้ยสนุกเลยถึงแนวรับสําคัญเข้าซื้อ กลับไปดูกลับไปดูสปอตดีๆมันยังไม่ย่อครับและบาทแข็งเขาจะล่อย่อลงลึกแรงมากกว่านี้เพราะฉะนั้นจุดรับนูนเนี่ยต่ำกว่าสี่หมืนห้าพันน่ะน้อยกว่านี้ครับทองแท่งออนไลน์ถึงเล่นได้กันนิกาเข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับอ่คุณพัทราชัยเข้าใจแล้ว ETF มันคืออะไร <laughs> เห็นน้ำร่ำาเขาจะเอามาให้ลงทุนกันหน่อยเขเลือกเอาเองแล้วกันนะ,ะพิจารณา ให้เหมาะกับตัวเองกรอเวลาเทรดก็เหมือนกันพิจารณาให้เหมาะกับตัวเองนะครับควรจะถ้าพูดถึงทองคำแท่งออนไลน์ควรจะต่ำว่านี้ครับลงมาแล้วประบาดแข็งถ้าทองโลกพักตัวคุณจะได้เห็นราคาที่ถูกมากกว่าทองแท่งออนไลน์ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับเพราะถ้าเขาลงมาลงมามติดดอยกเปล่าสปอตก็เ,เหมือนกันเทคในมุมผมนะเทคดโปรฟิตนั่งนิ่งรอลูกเดียบเอากำไรให้ปอตัวไว้ก่อนแค่นั้นเองโยเคชุดนี้นะอ่ ทองจบมีคําถามถามได้นะครับทีนี้เราไปขึ้นหุ้นก่อนดีกว่าเห็นมีคําถามมาปันผลปึ๊บของทีอยู่น่าจะเป็นทูน่าไม่ใช่ทูน่าหรอกนะทีอยู่อ่าอ่าตัวนี้นะครับของไทยนะไทยยูเนียนกรุ๊ปนะปึ่งสิบห้าจุดสามนะราคาล่าสุดดูภาพใหญ่เขา,าอ๋อก็ลงแทบไม่มีใครเอาเห็นไหมแนวใหญ่ก็ปึ๊ด ข้างบนปื้ดเล่นอยู่ประมาณนี้ก็ประมาณสักสิบสี่แล้วกันตัวเลขกลมๆอันนี้มันใหญ่ไปนิดนึงนะนะสิบสี่ข้างบนละ่ะประมาณยี่สิบสองทีนี้แนวต้านสําคัญก็อยู่ตรงไหนตรงหน้าแปบบ๊บหนึ่งนะอืมใช้ได้นะครับถ้าถ้าถ้าดูจากภาพเวรบเนี่ยอ่าตรงนี้จะเป็นหนึ่งนะ ตรงนี้จะสี่ตรงนี้จะสองเออเข้าใจแล้วแหละว่าทําไมคุณถามมานนาจะขึ้นสามก็ได้ไว้มาดูงบการเงินแบบคร่าวๆนิดนึงนะครับเงินปันผลเป็นไงจ่ายลดลงสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้ก็สี่ถึงสามจุดหกถึงประมาณสักสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์นะผลประกอบการเนี่ยมีต่ำกว่ากำไรต่อหุ้นนะแต่ถ้าสมมุติว่าภาพระยะย,ยาวตัวเนี้ยยังสร้างกําไรไม่ได้ยังสร้างไรายได้ไม่ได้แบบเนี้ยมันไม่มีเหตุและปัใจจัยในการที่จะทําให้ราคาขึ้นไปลองกลองดูนะ ตัวหลักคือรายได้ครับมันหดตัวเห็นไหมหน้าที่ก็ต้องถามผู้บริหารแล้วท่านจะทาไงต่อคะมีแผนการขยายงานไหมคะเนี่ยเราก็ไปถามเขาดีๆครับอย่าไปใช่อารมณ์เวลาเขา opportunity day แบบนี้ไม่ต้องอย่าไปใช่อารมณ์ดูแค่นี้พออ๋อยังไม่ส่งไม่ค่อยสวยพอส่งไม่ค่อยสวยมันจะไล่ราคากันได้ยังไงแนวรับสมานกรอบก็อยู่ตรงนี้กรอบก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมไม่ต้องตีย่อลงมาถ้าอยากเก็บเพื่ออนาคตก็ตรงนี้ได้ครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุด ยังมีปันผลอุนปันผลก็ลองไปสอบหาสื่อหาดูมันก็มีเยอะแยะมากมายที่ดีๆอยู่ตัวนี้ให้ย่อลองมาก่อนครับถึงจะโอเคมันแพงไม่ใช่ไม่ดีก็เรื่องเดิมเหมือนกันถ้าจะพูดต่อแนวเดิมทั้งก้อนของ CPO นะแพงไม่ใช่ไม่ดีแพงครับเราเริ่มเทโปรฟิตกันแล้วก็ในส่วนของ BDMS แพงเห็นไหมชุดตรงนี้คุยกันมาหลายเดือนแล้ว อะไรจะเทคโปรฟิตครจะมีเอากำนีกำไรออกแล้วนายเสมอน,นี่ก็คืออีกตัวหนึ่งโรงพยาบาลาบำรุงรานเนี่ยตรงเนี้ยคุยกันมาโดยตลอดนะเก็บได้เก็บเหมือนกันตอนนี้นะ่าอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่คงจะโดนถามกันเยอะเลยเนี่ยก็คือหุ้นทางฝั่งต่างประเทศพวก DR ทั้งหลาย Apple มาต่อนะครับเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหม198แนวเดิมเตรียมตัวครับนะแล้วถ้าเป็น DR คืออะไร DR คือ7บาทครับ เห็นอันนี้ D I X D I X 7บาทครับเต็มตัวขายเพราะฉะนั้นถ้าเขาขึ้นมาถึง198บาทที่อ่อนใช่ไหมอยู่ใช่ไหมเออทะลุมามีโอกาสเกิน7บาทครับตัวนี้ดูดีๆอีกตัวหนึ่ง Microsoft เต็มกรอบวันก่อนขึ้นมาแล้วเป็นยังไงต่อเขามาลงเต็มกรอบก็คือลงมาที่แนวรับสําคัญในกรอบก็พอดีเราซื้อข้างบนนีครับแต่แต่ว่าร้อยบวกลบแล้วกันให้ขึ้นมาก่อนเนี๋ยลงได้ดีกัน ดีอาร์ไทยหลักมีกรอบของเขานู่นละครับแปดบาทห้าสิบตังค์แปดบาทสี่สิบตังค์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เห็นภาพนะถ้าเราเปลี่ยนเป็นลายชาร์ตดูจะเห็นนะตรงการขึ้นตรงเนี้ยแย่งซื้อไม่ลงมาตรงกรอบเห็นไหมขึ้นปุ๊บลงมาลงมาก็ได้จุดซื้อสองสามครั้งขึ้นมาแปดบาทห้าสิบครับตรงเนี้ยได้อีกตัวหนึ่งยอดฮิตติดลมบนไปต่อนะ,อะก็แนวบนข้างบนเลยตรงนี้เท่าไหรไม่รู้ตลาดคงเชียร์อัพนะ หนึ่งพันหนึ่งร้อยอ่ะนั่นเป็นตัวเลขกลมๆที่มันง่ายที่สุดในขณะที่เอ็นวีดีเป็นไงบ้าง <c oughs> ของไทยนะของไทยเอ่อนะทำไมเอ็นวีดีตัวนี้ผมไม่มีกรอกก็ไม่เป็นไรเอ็นวีดีถ้าทำหายต่อก็เดี๋ยวมาตีกันถ้าดูโดยภาพหน่วยยี่สิบสองยี่ส้านั่นแหละก็จะไปถึงเอาเร็วหน่อยแล้วกันนะครับเสียงหมดไม่ใช่ทําไมเดี๋ยวอ่านหนังสือสอบอีก <c oughs> นะแล้วรอบคํามีสอนอีก <c oughs> อาดีอาน,นิดหนึ่งดียานิดหนึ่ง เดียไม่ใช่เฟดเก็บนะครับตอนนี้รีบบาเฟดเก็บเราเควยเก็บกันตั้งแต่ตรงนี้แต่ดูนิดนึงสําหรับสายเตะทั้งหลายถ้าก็าย่อลงมาถึงตรงนี้แล้เจ็ดสิบแปดอ่ะถ้าคุณเทรดอ่ะพอไหวพอลุ้นพอทนแต่เฟดเก็บเจ็ดสิบสามอย่างที่บอกในขณะที่ของไทยเนี่ยลงมาแพงนะสามบาทสี่สี่ตังค์อ่ะให้ต่ำกว่านี้ค่อยหาจางังหวะสามบาทสามสิบสามบาทยี่แปดเคยเก็บกันมาแล้วคุณพอใจกําไรออกก่อนได้ครับจีนฟื้นไม่ฟื้น ต้องดูระยะเวลาให้ตัวให้ตัว,ตวคืออะไรที่เขาโดนปสัสีเห็นไนหะมนั้นได้แค่แนวแรกเองสุดกรอบที่สองเือก็แทบจะไม่เจอกันลงมาเก็บตีนามาแต่ไม่ใช่วันนี้เศรษฐกิจเขาก็ดีแต่ตอนนี้มันแก้ปัญหาอยู่ลงมาเยอะๆต่ำกว่าสามสิบแปดจุดห้าที่ตลาดฮ่องกงถูกไหมของไทยล่ะซีเอศูนหนึ่งของบัหลวงก็นี่ต่ำกว่าสักสิบบาทค่อยเก็บครับตรงนี้ใครจะขายก็แล้วแต่ ก็บางคนเขาก็บริหารปอดกันหรือถือไว้ขายแพลงมากกว่านี้ไม่ผิดครับเหมือนกันกันกบเทนเซน์ไม่ใช่เฟดที่มาเก็บนะเป็นเฟดที่ไล่ราคากันสุดกู่เลยตอนนี้แนวต่อไปมาพัดแถวแถวสามร้อยเจ็สิบห้าสามร้อยห้าสิบเก้าใช่ไหมชุดนี้สี่ร้อยสาสิบตัวเลขก,กลมๆสี่ร้อยหกสิบห้าตัวเลขก,กลมๆมันมีตอนนี้คือขายลูกเดียวแบ่งขายคนอยากได้ไม่ผิดเลยไล่ราคากันมาเจอกันต่อที่ตรงไหนหลังจากที่่านสิบเจ็ดบาทสี่สิบตังแล้ว สองเกลือเจอกันก่อนครับสิบเก้าทสีงตังตัวนี้ครับถ้าไปต่ออีกยี่สิบหก่สิก้านัแหละค่อยมาคุยเวลาไปถึงอ่ะเคลียรชุดนี้นะได้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูนิดหนึ่งรีวายไม่ใช่รีวายไม่ใช่แม็กด้วยมันจะเป็นตัวหลุยวิตตองครับของภาษาอังกฤเนี่ยจะเป็นโคน้ด LVMH นีตัวนี้หลอยวิตตงเดี๋ยวเข้าซื้อลุยวิตตองลงทุนระยะยาวโดยระยะยาวเอา,าครับพูดกันตรง,ตรง เวลาเขาลงไม่มีใครเอาเวลาเขาลงไม่มีใครเอาเวลาเขาลงไม่มีใครเอาค่อยเข้าซื้อไม่งั้นดอยเตือนด้วยความหวังดีคุณต้องการส่วนต่างราคาครับถ้าคุณต้องการหลุยวิตตองเพื่อการลงทุนซื้อหลุยวิตตองซื้อลงทุนเองไม่ผิดเลยครับตอนนี้แพงหมดเลยตลาดมีขึ้นมีลงเสมอและตลาดไม่หนีไปไหนแนวรับสําคัญแบบนี้แนวรับสําคัญแบบเนี้สิบห้าบาทสี่สิบตัง12สิบสองบาทเก้าสิบตังค่อยมาซื้อตอนนี้สิบเก้าบาทสามสิบห้าตังเข้าไปรับมีดเหรอครับถูกไหม พื้นฐานน้องๆ้งริปโตศึกษากราฟมาเขาก็สามารถที่จะมีมุมในการบริหารปลอดลงทุนได้ทุกตลาดทุกคนคราวนี้มาดูในส่วนของตัวนี้นิดหนึ่งของน้องเล็กแล้วแหละ s ด e n t ถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวน้องเอาก๊อปมาให้คำถามจากตัว YouTube นะ usdt มีไหมอ่าโอเคน่าจะมีโอ้มีในใบแนแนว่ไมนเนี่ยอ่าตัวน้องน่าจะไปที่ okx OK แล้วแหละดูแล้วนะตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้นะ โอ้ไม่รู้วิเคราะห์ยังไงเลยสิบห้านาทีเดีย๋ยวไปดูอ๋อเอา,เอาพอพอไหวนี่สิบห้านาทีค่อนข้างเสี่ยงแล้วบือวาพอาสมควรนะครับแนวรับที่ทะลุไปได้จุดนี้อ่าเวลาวิเคราะห์แบบนี้นะในราสิบห้านาทีนึกเสมอว่ากู้แข่งอะ่ะคือโร b o t บอทอ,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 อ่ะเขาเรียกบอทเท s นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีกาไรตรงเนี้ยคือถ้ามีกําไรแล้วควรชิงออกเสมอแนวรับมีสองชุดครับอยู่ที่ว่ายืนที่ศูนย์จุดศูนย์สามเก้าห้าได้ไหม ผมไม่รู้ปัจจัยพื้นฐานตัวนี้นี่คือข้อเท็จจริงที่คุณควรจะต้องรู้ก่อนนะครับแล้วก็0.036นะของตัวนี้แนวรับสําคัญเพราะฉนั้นคุณรักคุณชอบตัวนี้ศึกษาป,ปัจจัยพื้นฐานด้วยนะไว้เปเปอร์ด้วยนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นรักภูะนะเขาอาจจะเบี้ยวคุณได้ทุกเวลาจริงไหมคุณอัชราเข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับแนวรับสําคัญเขาจะไปต่อไหมชุดนี้เขาจะสร้างอะไรกันต่อ สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือเป็น rectangle หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าสมมุติเป็นเทรดจ๋าๆโดยไม่สนอะไรเลยสนแก้ก,กล้าแบบเนี้ยอ่าตรงนี้ไม้หตรงนี้ไม้2ครับขึ้นมาปุ๊บไฮเดิมจริงขายกันเสมอ0.042และการค่าโดยประมาณลงมาอย่าหลดตรงนี้นะ0.039และสุดท้ายถ้าผิดคอยไม่ลงผมว่ายืนได้0.036์มันอาจจะไกลไปหน่อยมันอาจจะทุบลงมาหน่อยไม่ผิดตอนนี้คือสินาทีครับ เพื่อนของคุณคือโรบอทครับและไม่ใช่เพื่อนเลยครับคู้แข่งอลไรครับจิ้มกันเรียบร้อยแล้ะถูกไหมอ่ะทีนี้มาต่อเร็วๆนะ LTC ใช่ไหม LTC อ่ะ LTC ตัวนี้นะ USDT นะโอเคมีในแบนนนี่นะโอเคไม่เป็นไรตัวนี้ปึ้งภาพใหญ่ภาพเดิมภาพยาวนะมีก่อนเทียไหนเขาอยู่ในเทียสามอยู่นะครับเทียสามก็คือไม่ใช่ความสําคัญแต่ตังมันไม่เข้านะสุดกรอบอย่าหลุดตัวนี้ครับ นะตรงนี้ที่วงเอาไว้ให้นะประมาณ64เหรียญน,นะทีนี้ขึ้นไปขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ขึ้นแต่ต้องผ่านด่านสําคัญตรงนี้ก่อนประมาณเก้าสบเจ็เหรียญและให้ดีก็ฟิโบร้อยแนวต้านสําคัญร้อยบคือผมก็อยากให้คุณถึงนั่นแหละแต่มีแนวต้านระยะสั้นอยู่ที่2 7งร้เจ็รยิบครับเพราะสองเกลอมักเจอเสมอเจอก่อนแหละนะสามเกลอเจอกันบ่อยนะถ้าขึ้น3าเมื่อไหร่เวฟ C 1หนึ่งสอง ีนี้ตัวเช็คเหนียวลงสามสี่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นชุดนี้ทั้งชุดอะซีหนึ่งสองใหญ่ละเพราะเวฟบมันสลับกันซีหนึ่งสองใหญ่นั่นแหละครับทฤษฎีตรงนี้ก่อาจ,จะขายก่อนแต่ถ้าไปต่อได้ตรงนี้คือสามสามของอะไรเนี่ยถามเกลือเจอกันบ่อยนะเล่นในเวฟบสามก็พอแต่ต้องอดทนเขานิดหนึ่งตังเข้าตัวไหนก็ขึ้นถูกไหมตังไม่เข้าหน้าง,งานมันมีบางตัวที่ขึ้นจำได้ไหมเมื่อก่อนวันก่อนมีคนถาม a p e ก็มาอัปเดตให้ในส่วนของตัวน,นี้ตัวน,นี้แล้วก็ภาพรายสักสี่ชั่วโมงก็จะเห็นภาพนะขึ้นมาเนี่ยเป็นกรอบแบบเนี้ยไม่ดีกว่าเลยเล่นง่ายถูกไหมอ่ะสามเกลอจเจอกันบ่อยนะครับ4ี่จุหอัปเดตให้ยังคงเป็นแนวเดิมเวฟเดิมนะครับห้าแล้วก็ห้าจุดเจ็ดเก้านะครับบนลงล่างเก็บคือบิตคอยถ้าไม่ลงเละเทะด้วยเรกเกลเลเตอร์เข้าเหตุและปัจจัยเดียวสําหรับผมตอนนี้นะเรกเกลเลเตอร์ ulator, เข้ารวมไปถึงการขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะ ถ้าเร็เกเลเตอร์ไม่เข้าของเขาเข,า,เขาไปต่อของเขาอาจจะไซด์เวย์พักฐานรออทีฟบิตคอยฮ่องกงอนุมัติมีคนเข้ามาซื้อไล่ราคากันต่อถ้าบิตคอยไปต่อได้มันก็ขึ้นทุกตัวครับเอาคอยถ้าบิตคอยลงก็ไม่ต้องสืบครับภาพเดียวกันนะอัลฟาเป็นยังไงบ้างกำลังมาละสองเตอร์เจอกันแรกๆก,ก็สัก0ูนจดนหนึ่งนะแต่ถ้าสามเกอร์ก็สิบสองสิบสองจดแปดสิบสามจุดสามสามแล้วกันนะครับเ n k r หลายๆตัวเนี่ยเริ่มฟอร์มตัวตามตัวแม่และ 2เคอตัวนี้ศูน0.6จุดห้าห้าศูนะ์จุดหกอสามเ,เอา้า0ศูจุดเจ็ดแดแล้วก็ศูนจุดดสี่ตามลำดับนะทุกคนเอฟเป็นยังไงบ้างพอฟอร์มตัวที่จะขึ้นตัวนี้แนวต้านเดินก่อนครับนะตัวตัวเส้นคาเฉลี่ย2งหนวันถ้าเราไม่มีฟิโบนะแนวต้านตัวเนี้ยหนึ่งจุสามจะสำคัญตัวนี้อีกหนึ่งจุดสามหกองภาพาบอกไหมก็จะเป็นแนวต้านสำคัญไฮนะเดิมโรเดิมเนะี่ยจะใช้ใช้ได้เสมอ a ออบตัวเนี้ยสอย่าเพิ่งไปยุ่ง ให้หนึ่งสองก่อนแล้วค่อยขึ้นทุกๆโลมันจะเป็นสี่นะแต่ถ้าเมื่อไหร่หลุดมันจะเป็นใช่สี่หละนะถูกไหมเพราะมันหลุดโลตลอดเลยตัวเนี้ยถ้าไม่หลุดโลพอไม่หลุดลมจะเป็นสองอิเลียดรวฟธรรมดาธรรมดาคราวนี้ไล่ลงมาต่อตามตัวอักษรก็บิตคอยน์ละตัวหลักตัวแม่ขึ้นกรอบเห็นแล้วนะเริ่มชัดขึ้นอตอนนี้คลอเคลียเท่าไหร่ก็เจอกันก่อนสองเกลอนี่แหละหกห้าเก้ากับหกเจ็ดห้า สองเลอเจอกันก่อนจุดนี้ครับสามเกลอไฮเดิมเห็นไหมกับคอฟฟี่โบ7์เจ็ดเจ็ดหมื่นสามเจ็ดหมื่นสามแล้วกันเอาไฮเดิมไว้ก่อนคือเจ็ดหมื่นสองห้าร้อยกับเจ็ดหมื่นสี่ครับแต่เขาจะขึ้นไปเลยได้ไหมดอลลาร์ร่วงสิทีนี้ถ้าดอลลาร์แข็งนะพลวดพลาดมันขึ้นท่าไหนเนี่ยบางทีมันไม่เต็มกรอบก็ได้ครับอี่งเต็มกรอบเขาอยู่แบบนี้ขอให้ขึ้นอย่าลงแล้วอาคอยมันจะไปต่อเกลีุ่ดนี้นะตอนนี้้ามาดูของไทยนิดนึง กองไทยสมมติเรายังไม่ได้ตีกรอบมาตีตีธรรมดาธรรมดาตรงนี้สองล้านห้าครับปึ้งปังปึ้งขึ้นมาต่อสองล้านหกแสนสามหมื่นสี่หมื่นนั่นแหละครับตามตัวแม่อย่าลืมเลคูลเลเตอร์แล้วกันออกกฎระเบียบอะไรไปแปลกๆมาเพราะเป็นสัตว์ตรงโดยตรงกับเงินเฟียใช่ไหมนั่นแหละมันจะโดนเอาไม่ได้กูไม่ได้ดูไม่ได้ดา่าให้ข้อคิดข้อเท็จจริงไปพิจารณาเอาเองในการบริหารพอร์ตแต่ละคนนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะ หลายคอยแล้วนะแล้วทียูแล้วโอเคไม่มีนะฮะทีนี้ตัวอื่นล่ะก็ลองไล่ดูแล้วกันอ่ากาล่าเป็นไงบ้างฟอร์มตัวครับตรงเนี้ยหลายๆตัวสังเกตไหมครับที่เราคุยกันมาเนี่ยมันจะเกิด triple ิลบอ o m คือก็รอบิตคอยเอ,อ้อย่าหลุดได้ไหมถ้าบิตคอยหลุดเละเทม,มดแต่ถ้าบิตคอยไม่หลุดก็อายเดิมก่อนตรงนี้นะ0.048์จย์สี่นอาจจะเจอที่ศูน5 ป็นคาเฉลี่ย200วันครับและ0.05แล้วกัน1 2 3สาพอใจกํกำไรออกก่อนลงมากเก็บใหม่ได้ถ้าเขาทะลุไปแบบนี้ย่อลงแบบนี้ครับมันเป็นการเบรกกรอบคือเบรกก็คือทะลุแนวต้านที่สำคัญทุกคนเด๋ยวไหมเดี๋ยวผมได้ดูคำถามไปด้วยไปเร็วก็ดีประหยัดเวลาครับถ้าอยากเร่งเวลาไปที่ตัวติ๊กตอกมั้งรู้สึกว่าน้องก็จะไปเร่งสปีดให้ผมไม่รู้่าทำยังไงกันเดี๋ยวนี้ทีนี้ตัวอื่นล่ะ ครับเคยมีคนถามเหมือนกันเหมือนกันเห็นไหมภาพแบบนี้เพียงแต่ว่าบางทีมันจะไม่ลงเป็นเขาเรียกว่าลงแนวรับแบบตรงตัวแล้วภาพแบบนี้มาเนี่ยตัวนี้จะสําคัญเลยองครับ79บาท50ตังค์ถามว่าทําไมมันคือเ e a d and s h o u e r ธรรมดาแล้วถ้าจะไล่ครับอีกรอบหนึ่งมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เอาไว้รอดก่อนก่อนจะไปถึง79บาท50ตังค์ตรงนี้ครับหายเดิมพอดีเห็นไหมเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะ74บาท65ตังค์ครับครับดูดีๆนะฮะ คราวนี้ไปดูต่อที่โอพไม่ได้น่าเกลียดนะตัวเนี้ไม่ได้เชีย์อะไรทั้งสิ้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะนะอึ้งสองจดหนึ่งสี่หกแนวรับสําคัญทีเดียวแต่มีคนเก็บครับตัวเนี้ยไส่เทียนลงมาเก็บขึ้นไปข้างบนเขาก็ขายกันเต็มกรอบแบบไกลมากเลยแต่ตัวเนี้ยเขาขึ้นของเขานะครับเห็นบ้าไหมเขาขึ้นของเขามีทรงของเขาตรงๆเลยตัวนี้ต้องถือไว้ก่อนถามว่าถือคือะไรเรายังไม่รู้ว่าตรงนี้ถ้าุได้ไหม ถ้าสมมุติว่าเขาขึ้นมาแล้วมีกําไรพอใจกําไรแล้วตรงนี้อยากลดความเสี่ยงนะ4.6 3.9และ3.6ครับตามลําดับเลยตัวนี้นะก็เป็นแนวต้านที่สําคัญไปนะคราวนี้เรามาดูต่อตัวไหนเอ่อซุยมั้งเมื่อคืนที่ว่ามาขึ้นมาในภาพรายชั่วโมงปึ้งขึ้นมาแรงทีเดียวเทสเห็นไหมเจอเสมอเส้นค่าเฉลี่ย2อวันนไปได้ไหมตรงนี้ใครถืออยู่เทค จริงไหมคุณเทศครับคุณไม่ได้คุณไม่ได้ถือใช่ไหมเทศเทศเทศแล้วต้องยืนไม่ได้ย่อลงมาตัวนี้จะเป็นสีหนึ่งสองแทนนะก็ปล่อยปล่อยไว้ก่อนแล้วกันเอากําไรกลับบอดบ้างก็ดีเวโลเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูเวโลนิดหนึ่งนะเวโลในภาพรายสักสี่ชั่วโมงจะน่าจะเห็นภาพชัดกว่ากาลังไต่ขึ้นมาเรื่อยๆครับรายชั่วโมงอย่างที่เราเห็นกันตัวนี้ไม่หลุดขึ้นมาแล้วตัวนี้คือสี่นะครับ หนึ่งสองหนึ่งสองซ้อนถ้าขึ้นมาหนึ่งสองหนึ่งสองซ้อนใช่ไหมสี่หนึ่งสองนะวันนี้คือสามสี่เนี่ยต้องไม่หลุดต่ำกว่าหนึ่งใช่ไหมศูนย์จุดสองสองครับเราจะขึ้นห้าของหนึ่งของสามอีกเรื่องหนึ่งอ่นะตัวนี้พอไหวพอทนครับเห็นว่ารุ่มดีก็เลยมาบอกนะไม่ใช่ให้เข้าซื้อนะพิจารณาด้วยนะครับออกกระชากแล้วแล้วเขาก็เทกันแล้วเนะี่ยคิดอะไรไม่ออกนึกถึงฟีโบโหนึ่งนึกถึงไหเดิมโลเดิมจีมพูอ่ะมันก็เรื่อง,เร,องเรื่องเดียวเรื่องเดิมอะครับ ตีไม่เป็นหายเดิมเราเดิมตีให้เป็นก่อนเครื่องไหมเครื่องมีก็มีแล้ะแต่ถ้าเขาพักฐานแล้วของออกผมปรับเป็นสี่ชั่วโมงนะเขาพักฐานแล้วแล้วไปต่อมันจะถึงไหนตัวนี้คือสี่ใช่ไหมโอเคสี่หนึ่งใช่ไหมสองใช่ไหมตัวเนี้สามแบบบ้านๆเพราะสี่ 4, ลงเหลื่อมแล้วดูดีๆนะอีกนิดนึงใช่ไหมเนี่ยลงเหลื่อมเท่ากันตักกะชากก็เลยตัวนี้จะเป็นสามแต่เนี่ย มันน่าจะเป็นหนึ่งแล้วย่อลงมาแล้วสองแล้วสามสี่ห้าเพื่อไปขึ้นสามใช้ได้ตัวนี้ใช้ได้แล้วออกจะมีประวัติขึ้นมาถึงเทียร์ศูนได้แล้วนะดูภาพดีๆไหนอ่าสมมติเราตั้งกำลังไหนนี่ไงขึ้นพาตัวเองมาถึงเทียร์หนึ่งไม่ใช่เทียร์ศูนย์ทีนีเทียร์หนึ่งได้แล้วนะครับออกเนี่ยแค่ตัวเนี้ยก็เล่นรอบกันใหม่เห็นไหมตังเข้าตัวไหนตัวนั้นก็ขึ้นหน้างานครับตัวไหนที่คุณถืออยู่อ่ะไว้เพเพอ่อ investment planning เหรอต้องเตรียมตัวเยอะไหมถ้าจะเอา IP นะครับมันจะต้องมี IC ก่อนบวก IC เนี่ยสอบ3 Paper investment planning นะแล้วก็คุณจะต้องไป CFP นะครับที่บวกด้วย 3M คือ6ไม่ใช่ดิ6 6 M คือ6โมดูลฮะเขาเรียกเป็นแบบนี้เออซึ่งใน6 m โมดูลเนี่ยมันจะมี M1 M2 นะยัน M6 นะถ้าจะเอา CFP ต้องสอบ6โมดูลแต่ถ้าจะเอา Investment Planning คุณต้องสอบ IC3 Paper แล้วก็สอบโมดูล1โมดูล2ของ CFP ครับรวมกันแล้วมันจะเป็น Investment Planning นี่ Investment Consult นี่ Investment Planning อันนี้ Certified Financial Planner นักวางแผนทางด้านการเงินงครับนะเตรียมตัวเยอะไหม <laughs> มันแล้วแต่คนนะ เอาว่าสเกลผมแล้วกันนะผมสอนน้องเทศเสร็จแต่ละวันถ้าไม่มาหาพวกเราเนี่ยเมื่อก่อนไลด์ได้ทุกวันใช่ไหมตอนนี้อ่านหนังสือทั้งวันเฉพาะตัวเนี้ยแล้วอาทิตย์เนี้ยมีเปเปอร์สามปีสามก็เรียกว่าสามปีมีเปเปอร์สามที่ผมไปสอบซึ่งมันคือทฤษฎีและคำนวณของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาสิทธิ์คือออปชั่นครับตัวปวดหัวก็อสอบหลอกอีลุงตุงนั่งไปหมดแล้วนะถามว่าผมเตรียมตัวเยอะไหมอาจารยนเตรียมตัวเยอะครับอ่านเยอะมาก หนังสือเป็นเล่มๆไม่อยากให้ท้อนะครับแต่มันดีกับคุณ r e เลเตอร์ไม่เข้าเข้ามาผมมีใบอนุญาตเก่งมาจากไหนเก่งมาจากกรรทต่อได้นะคราวนี้ก็ให้ผมใบอนุญาตมาแล้วเห็นไหมแต่ตัวครอบผมมานักวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคครับแต่ผมอยากจะเหมือนจะเอามาสอนต่อในห้องของพวกผมของผมมาห้องเทรดห้องเรียนห้องรับน้องพวกเนี้ยผมอยากจะเอาหลักสูตรพวกนี้มาสอนแต่ก่อนที่สอนผมต้องพิสูจน์ให้นักเรียนในห้องเห็นก่อนว่าเฮ้ย เอาจากตํารามาจริงไปสอบได้จริงแล้วมาสอนจะเป็นการแนะนําการลงทุนของคุณเองเพื่อตัวเองการวางแผนนะการวางแผนการลงทุนเพื่อตัวเพื่อตัวผมเองการวางแผนการเงินเพื่อตัวผมเองผมก็จะทําไปเรื่อยๆแบบนี้จริงๆอ่ะถ้าสมมุติเราถามแบบนี้ผมอยากต่อยอด c f p ไม่ต้องหรอกคุณไปซีซ่าเลยบางคน CFA Certified Financial Analyst นักวิเคราะห์ สักีสักสีเดียวกันในประเทศครับแต่ถ้าต่างประเทศเขาใช้ตัวนี้ซีซ่าจะแบ่งตอนนี้เหลือ2องเลเวลละมันจะไม่ซีซ่าหนึ่งซีซ่า 2, สซีซ่าสามแล้วนะก็จะเป็นฟัน d ดอ e n เมนทัลเบแล้วก็แอดวานซ์เบสแล้วกันฟัน d ด m e n เมนทัลอ่าโนเลจแล้วก็ตัวแอดวานซ์โนเลจครับอสองอย่างรวมได้ขึ้นเรียนจนาบันอีกหน่อยก็จะเป็นผู้จัดการกองทุนแต่ได้แค่ฟัน a ด e n t เมนทัลโ e เลจ แล้วประสบการณ์2-5ถึงปีก็จะสามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานได้ครับอันนี้คือเส้นทางสายอาชีพถูกไหมบางคนรักชอบการเงินชอบจังเลยอาจารย์อยากจะไปสมัครแล้วจริงไหมรถบล็อกคริปโตเขต้องใช้ครับจริงไหมเขาต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้ก็ไปสมัครต่อแต่ต้องผ่านเขาเรียกว่าจะต้องผ่านใบอนุญาตแบบนี้ก่อนอเลือกเอากับชีวิตคือตัวนี้นักวางแผนการเงินอ่ะเขาไม่ได้รีควาย หลายเส้นนะครับคุณจะถ้าคุณมีความรู้นะอย่างน้อยคุณมี i อซ p ไปวางแผนการเงินไม่ผิดนะครับนะตัวนี้แค่แบบว่าเป็นคุณอาวุธไม่ใช่ไม่ใช่ข้อกําหนดที่ต้องมีเวลาไปคุยกับสมมติคุณมีเพื่อนจะวางแผนครอบครัววางแผนไม่กับคนนอกนะครับไม่ใช่ข้อกําหนดนะแต่ตัวนี้คือข้อกําหนดครับตัวนี้ข้อกําหนดทําไม่ดีเขาฟ้อ,องร้องคุณติดคุกอันนี้พูดตรงๆครับ มันถึงมีคมําบรรยายว่าไม่ใช่การแนะนําการลงทุนอะไรทั้งสิ้นเวลาเราไปเจอไลฟ์ต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาป้องกันว่าผมไม่แนะนําการลงทุนนะการลงทุนเป็นความเสี่ยงนะก็เขาพูดอย่างนั้นถ้ากับผมนะการลงทุนเป็นความเสี่ยงราคาที่เหวี่ยงเป็นเรื่องของคุณที่ต้องศึกษาเอาเองจะได้เข้าใจตรงกันผมมีใบอนุญาตแบบนี้เพื่อปลอดผมเองหลองพ่อบอกนะอันนี้ก็ถามดีจะได้เป็นความรู้ให้เพื่อนด้วยก็ชุดนี้ทั้งชุดแหละครับถ้าไล่ไล่สเกลความยากอะ มหาโหดอยู่ที่ซีซ่าเอาภารรษาอังกฤษด้วยก็ซีเอเปครับแบบบางคนผมเป็นคนมานอกไม่ค่อยเก่งภารรษาอังกฤษนะเอาตัวนี้ก็พอก็อยู่ในประเทศอะไม่รู้จะไปต่างประเทศทําไมอ่ะตัวนี้ก็ได้ครับถ้าสมมติเรามีข้อจํากัดทงางภาษาอังกฤษแต่เด็กรุ่นใหม่อ่ะภาษาอังกฤษไปแล้วก็เอาตัวนี้ครับสวยๆเลยนะฐานเงินเดือนมันก็ดีขึ้นตัวนี้ก็เงินเดือนเป็นหลักแสนแล้วแหละผู้ก,การกองทุนอ่ะ IPIC ก็แล้วแต่ความสามารถในการขายสินค้า ถ้าแค่เป็นผู้การลงแนะนําการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ตราสารสิทธิ์ต้องเป็น IC 3สอบ3 paper. ามเปเปอร์ถ้าขายหุ้น IC ถ้าขายยูนิตลิงถ้าขายหุ้นแบบนี้ไอซีหนึ่งก็พอ IC 2เนี่ยเป็นตราสารนี่ซับซ้อนพวกบาเซลเห็นรายงานการประชุมเฟดไหมเขาพูดถึงบาเซลนะครับไม่มีใครพูดถึงเลยข่าวทั่วโลกเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่สำนักที่พูดถึง แล้วถ้าคุณไปเรียนแล้วคุณจะรู้่าที่มันล้มกันสองพันปดหรือปัจจุบันเนี่ยบาเซลเป็นเกณฑ์ตัวนี้มันล้มกันคือการผิดนัดชําระหนี้ตัวนี้แหละเยอะมากศึกษาสิแล้วคุณจะรู้แล้วมันสนุกอะเรื่องการเงินอนะคุยได้เป็นจักจา่กันนะไม่ใช่แนะนําให้ไปคุณไปสอบอีกนะเดี๋ยวโดนกดก็หน่อยอันนี้แนะนได้พูดเล่นนะแนะนําให้ไปลงทุนไศึกษาดูลวสนุกรับตาราอยู่ตรงนั้นครับตําราการเงินอยู่จุดนั้นไม่ใช่อยู่ที่ผมหรอกนะ มันอยู่ที่จุดนั้นเรามีความสามารถไปต่อเลยครับภาษาห้องเทรของผมเมื่อผมถีบจะพวกเดินเดินหน้าห้องอะ่ะเฮ้ยไปต่อไปต่อไปต่อคือผมต้องประคองหลังห้องเอาไว้หลังห้องมันก็จะมีเกณฑ์นลงทุนยังไงต่อแค่นั้นเองเคลียร์นะอ่ะพูดจบเอ๊ะทำไมอาจารย์พูดเยอะจังวันนี้เปล่าเรามันจบแล้วรอคาถามครับเผื่อคุณติดตัวไหนอยากให้ดูตัวไหนครับไปกันเร็วๆพราะอย่างนี้ทองมันง่ายเพราะไม่ต้องเทรดครับวันนี้มันขายแล้วครับเพื่อนอยากได้เหรอเพื่อนเอาไปเลยขายให้ คุณจะไป OTC เขาเรียก Over the Counter ใช่ไหมไปต่อกันเองใช่ไหมขายกันข้างนอกใช่ไหมเอาทองแท่งไปให้เพื่อนข้างบ้านแล้วเพื่อนข้างบ้านให้ตังเข,เ, Carter, เ,เขาเรียก Over the Counter ไปเลยนะเขาเรียกมีสอบในข้อสอบนะครับสิ่งที่ผมพูดมาเล่าคุณเนี่ย OTC เนี่ยเยอะด้วยนะแล้วไม่ต้องหลงกับ Forward Swap นะมันคือ Future นะั่นแหละที่ถูกเขาเรียกว่าอยู่ในตลาด Forward กับ Swap มัน OTC เนื้อหามันจะเยอะนะครับแต่สนุกเชื่อผมเถอะสนุกจริงๆถ้าคุณชอบเรื่องการเงิน,นะแต่อ่านหนังสือกันหัวบวมนิดนึงแบ่งเวลานะครับมีคําถามไหมครับมีคําถามไหมหุ้นตอนเนี้ยหลายๆตัวที่เป็นหุ้นบันผลที่ดีนะแพงหมดหลายคนเห็นพอมันขึ้นมาแล้วไล่ราคาผมจะพูดตัวนี้ให้ตัวหนึ่งดีไหมดีกลุ่มโรงพยาบาลแพงโอ้ยสนุกสนานเลยคุณถ้าอยากจะเป็นนักวิเคราะห์ตัก เทคนิคปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นนะคุณไปไล่ราคากับเขาเนี่ยมันเต็มกรอบอยู่ก้บนตะลุกกรอบไปลุงตุงดังไปหมดแล้วตัวเนี้ยเนี่ยแนวรับเห็นไหมพลวดขึ้นมาเนี้ตะลุแนวต้านไปแล้วอะถ้าไปตรงนี้ตลาดปรับวันไหนเขาเรียกดอยนะเขาเรียกดอยเห็นไหมเนี่ยดอยอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นลงมาเต็มกรอบเก็บราคาเขาเห็นกันอยู่ไม่ใช่วันนี้ครับ ไหลเข้าไปก่อนตอนนี้ก็เล่นหุ้นโรงพยาบาลขนาดเล็กนะคือที่บ้านผมอะเพิ่งมีโรงพยาบาลเอกชนนะเขาเรียกธนบุรีทุ่งสงเพิ่งมาตั้งคุณเชื่อไหมเขาขายหุ้นกู้ดอกดีด้วยครับแต่เขาไม่ขายรายย่อยเพราะตามกันอยู่ตอนนี้เป็นต้องขายนักลงทุนสถาบันแล้วหุ้นตัวเนี้ยคือสิ่งที่ผมไปใช้บริการเขา,าคนเต็มครับโรงพยาบาลนาทีชีวิตคนไปโรงพยาบาลเอกชนหมดครับไม่รู้ว่ามีบริษัทมหาชนหรือเปล่า ท h <DH> b ก็มีไม่ลงลงค้นดูสิไม่มีในไทยอะ่ะเข้ามาหาชนวันไหนอะ่ะโอเคเลยส่วนเนื้อแท้ไปศึกษาเอาเองนะครับของคุณคุณโตซิลิฟูนะครับเี็ยมีข่าวว่าจะเป็นอะไรนะริษัทมาหาชนนะก็ก็โอเคอยู่โรงบันขนาดเล็กมากกว่านั้นโรงพาบาลจุฬารัฐครับพวกเนี้ยโรงพาบาลจุฬารัฐอะ่ะทำสเกลแบบว่าคนที่ใช้ประกันกลุ่มโรงงานอะ่ะเนี้ยลงเต็มกรอ ไม่หลุด2องบาทเกตังค์ะดูสวยกว่าไม่แพงแต่อย่าลืมนะครับพูดถึงหุ้นทุกครั้งดูงบกันเงินด้วยเนื่งปันผลให้ไหมเนี่ยเฮ้ใช้ได้สี่ห้าสามสองโอเคโอเคผลประกอบการครับขอนิดหนึ่งไม่ค่อยโตนั่นคือข้อจํากัดละกาไรต่อหุ้นนะตัวนี้เอ้ยอาจจะลดลงถามว่าทําไมระบบอุตสาหกรรมตอนนี้ของไทยมันแย่จริงไหมแย่อย่างไรก็สภาพเศรษฐกิจส่งออกมันไม่ค่อยดี เราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ในอาเซียนแล้วกันตอนนี้เจอรถไฟฟ้าจากจีนไงเพราะนั้นเนี่ยเขาลดคนในโรงงานลงใช่ไหมคนก็ไปหาโรงพยาบาลน,น้อยลงเห็นไหมรายได้มันก็เลยหดตัวหนึ่งภาพบอกอย่างล้อเป็นแบบนี้เวลาจะวิเคราะห์หุ้นมันต้องดูงบการเงินคุณดูไม่เป็นดูคร่าวๆให้เป็นพอที่เหลือฟังอ็อปติวนิตี้เดย์อ็อปต un นี่เดย์สนุกสนานดูซีอก็จะพูดยังไงต่อแค่นั้นนะดูว่าแนวทางเป็นยังไง xo ตัวนี้ตัวหนึ่งคือที่ผมมาบอกเนี่ยในห้องเทนะมีคนถามจุดขายผมก็ถือมานานแล้วครับตัวนี้เขาเห็นภาพอะไรมานานแล้วมีสัญญาณการกลับตัวตั้งแต่ข้างล่างถ้าผมมาเชียร์โ e o วันนี้คือการไล่ราคาให้คุณล้ลน้นๆผมไม่ช่ยผมไม่ค่อยมีทรงแบบนั้นไม่ใช่ตัดสินว่าดีไม่ดีคนละเรื่องกันถ้าไล่ราคาแล้วมันขึ้นก็จบในนักเก็งกาไรอะ่ะแต่ในมุมมองการเก็บซื้อและถือถ้าดีก็ถือยาวแบบเนี้ยคือการเล่นรอบชุดเนี้ยระวังแรงเทขาย มันขึ้นมาถึงแล้วคนที่ถามตีฟิโบฟิโบยังไม่คล่องยังง่ายเดิมก็จบแต่บุญทํางานถึงพอดีแต่เราอะถ้าไปขายเอาตรงตรงเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งเลยซีพีจะมาปิดแก็บไหมหรอ,อตัวนี้นะปิดแล้วอะนวเนี่ยตัววะเนี่ยปิดแล้วอะครับคําตอบคําถามว่าตอบอย่างนี้เลยมันปิดแล้วครับนมันก็จะเป็นปกติไมว่าเป็นคอมมอนแก็บธรรมดานะ แกบมันก็ดีนะมันมันแสดงถึงการกระชากของราคาเนี่ยการกระชากของราคาชุดที่มาไล่ราคาเก่งกําไรใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้ซีเก่งกาไรกับงบอ่ะเฮ้ยมามาแล้วก็ขายจิ้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเทรดฟังข่าวเนี่ยต้องอยู่ในเทียร์ของตัวเองเรารู้ข่าวลำดับที่เท่าไหรน่นาอเขาถึงเอามาบอกเราถ้าเป็นอย่างนั้นอาจารย์จะเก็บซีพีบันผลดีงบดีบดไปดูฮะงบดีแล้วซีพมีเงินสดเยอะเขาเอามาลงทุนไหมไม่เขาใช้คุณกูะ มีเจ่าหรายขายได้หมดรอบถึงตรงนี้จะมีเฟดการไล่ราคาไม่ผิดครับแต่ตรงนี้ค่อยเก็บเขาเรียกแนวรับแนวต้านครับนะคือผมไม่ได้สื่อถึงคนเก่งๆนะอาจารย์จะพูดจำทําไมรู้ดีอยู่แล้วแนวรับผมรู้อยู่แล้วแนวรับเนะี่ยคือคนที่เขาไม่รู้เนี่ยนะคนที่เขาไม่รู้เขาก็มีนะทุกคนนะอะต้นทุนผมอาห้าจิบสี่ห้าสิบสามแถวนี้ครับทุกวันนี้ไม่ได้ปล่อยมันดีจัดถือเงินสดเยอะ แล้วกู้หุ้นกู้ขายหมดถูกไหมหมุนรอบอ่ะคุณเป็นซัพพลายเอาของไปวางที่ซีเพลียสามสิบวันหกสิบวันเก้าสิบวันกว่าจะได้ตังค์เาตังค์ไปหมุนก่อนก็บริหารแบบนี้ดีไงดีในฐานะผู้ถือหุ้นอย่าดีเรื่องราม่าแล้วกันนะอย่าไปอย่างนั้นแล้วกันก็นแล้วแต่ตรงนี้ครับย่อลงมาแล้วเก็บครับโอเคนะคุณพาคินเข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับตรงไหนต่ออีกอมีคำถามเพิ่มเติมไหมหุ้นไ่ะใช้ได้ ก็ก็หุ้นลงมาเยอะๆมีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่คุณต้องไปทำการบ้านอีกเยอะเพราะหุ้นมันดูกราฟอย่างเดียวไม่ได้ครับไม่เหมือนคริปโตอ่ะมันอ่านไว้เปเปอร์ชัดแบบบิตคอยสร็จแล้วก็กราฟลูกเดียวเลยจริงไหมแต่หุ้นไม่ได้นะดูงบการเงินนะเอ็นวีเดียเป็นเจ้าตลาดสมมติแพงจังเอ็นวีเดียตัวละเก้ารอยตัวที่ไม่มีใครมองละอินเทดูงบ้าดีๆเิลงไม่มีใครเอา แล้วคุณคิดว่าผู้บริหารเดรซีอโอสงบสุขไหมตอนนี้ไม่สงบสุขหรอกของสหรัฐนะครับของสหรัฐนะผมบอกไว้ก่อนนะซีโอทำงานไม่ดีก็ปลดออกเพราะนั้นก็ต้องแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ใหม่ของอินเทลคืออะไรแล้วถ้าฟื้นคืนไม่ได้ราคาหุ้นขึ้นจากราคาที่ถูกลงเนี่ยนะสามสิบเอ็ดเหรียญน,นะสามสิบเอ็ดเหรียญเนี่ยนะนู่นนะข้างบนสามสิบเอ็ดไปหกสิบได้น้อยจังร้อยเปอร์เซนต์เพราะฉะนั้นสี่เจ็ดห้าสิบสองเกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้ว โลกอ่ะแสงมันไปส่องที่อะไรเอ็นบีดีเพื่อนเอ็น i ีดีเท่านั้นเพื่อนไม่ผิดแต่คุณต้องใช้เงินเกือบพันเหรียญสามหมืนถึงจะได้ตัวหนึ่งแล้วติดตามตัวนี้งบการเงินผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของการแก้เกมของซีโอซข่าวมันก็ออกเองแต่วหายากหน่อยแค่นั้นเองเห็นไหมแล้วงบการเงินก็เป็นยังไงออมันก็ไม่มันก็มันก็ดีกว่าคาดเยอะมันก็สองไตมาดเองอะที่น้อยกว่าคาดอ่ะแล้ววงนที่ดีไม่มีใครเอาเก็บ แค่นั้นคือคือผมเน้นถือนะผมไม่ได้แบบว่าทรงไล่ราคาแล้วมาเชียร์พใไ้ไล่ราคากันนะครับอลีบาบาไม่ใช่เฟดเก็บแล้วทะลุไปแล้วขึ้นไปแดงแดงขายลงมาก็เก็บครับนั่นคือแนวทางจะได้เข้าใจตรงกันมันก็เหมือนเตะตองนะครับมีคําถามไหมอันนี้แซดสกอร์ไม่เกี่ยวนี่ของน้องเล็กปิดคอยเขาโอเคถ้าไม่มีคําถามจบสั้นๆประมาณนี้นะครับถ้าใครมีคําถามก็าฝากคําถามไว้ได้นะครับก็เดี๋ยว ตอนต่อไปก็จะมาวิเคราะห์กันต่อย้ำนะครับตองแพงแล้วใครอยากได้ใครให้รอบใหม่มาเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อขอให้ทุกคนโชคดีมีกำไรแล้วพบกันใหม่ในรอบถัดไปสวัสดีครับ